สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาให้เคล็ดลับดีๆเรื่องของความคิดดีกว่านะเพราะว่าถามว่าสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้ค่ะสิ่งแรกที่ต้องมีรู้ไหมคะเรื่องของการคิดนะคะเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะเอาเรื่องของการคิดเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอย่างเงี้ยจะตัดเทคนิคของอาจารย์ที่อาจารย์ใช้นะคะขอให้คุณในเพื่อนๆเนี่ยค่ะให้เวลาตัวเองนะคะเอาเป็นว่าอาทิตย์นึงอะค่ะหาเวลาให้ตัวเองสัก20นาทีได้ไหมคะต่อ1อาทิตย์อาจารย์ขอแค่อาทิตย์ละ20นาทีนะคะนี่คืออย่างแบบน้อยๆแล้วนะเพราะว่าถ้าคุณให้เวลาตัวเองอะค่ะอาทิตย์นึง20นาที1ปีมันจะมี52สัปดาห์ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งเวลาที่คุณจะให้กับตัวเองโดยที่เราต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตัดทีวีตัดมือถือตัดคนรอบข้างตัดอะไรออกไปทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็ใช้เวลากับตัวของเราเองเนี่ยค่ะคนเดียวนะคะแล้วก็ลองคิดจินตนาการดูเอาแบบเริ่มต้นเบสิกเลยว่า5ปีข้างหน้าเราอะค่ะอยากที่จะเป็นอะไรนะคะเริ่มต้นของความสำเร็จของคุณเลยอย่างวันนี้ค่ะคุยกับอาจารย์ภายในอาทิตย์นี้หาเวลาที่เรามีเวลาขอแค่20นาทีเองนะคะลองคิดดูว่านับตั้งแต่ตอนนี้ไปอะค่ะอีก5ปีข้างหน้าเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จอะไรมองภาพว่าเราคงไม่อยากจะเป็นอย่างเดิมนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจได้เลยว่าคนที่เข้ามาที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตใบอาจารย์นวลวรรณเนี่ยก็คือคนที่อยากประสบความสำเร็จไม่งั้นคุณไม่มีทางมาเปิดดูอาจารย์นะคะอาจารย์มั่นใจได้เลยแต่ในเมื่อเข้ามาแล้วอาจารย์ก็อยากจะให้เคล็ดลับดีๆตรงนี้ค่ะลองเอาไปใช้เลยนะคะเพราะว่าอะไรอยากให้มองว่านับตั้งแต่วันนี้ไปอีก5ปีข้างหน้าภาพฝันของคุณน่ะที่คุณต้องการนะคะมันคืออะไรนะคะแล้วย้อนมาถามตัวเองเลยนะคะว่าคุณนะคะเก่งด้านไหนใช่ไหมคะคุณเก่งด้านไหนคุณเขียนตรงนั้นออกมานี่คือความเก่งของคุณบางคนอาจจะบอกว่าตัวเองค่ะเป็นนักขายที่เก่งมากเลยนะคะเป็นคนที่ขายของเก่งมากใช่ไหมคะพอคุณเป็นคนที่ขายของเก่งมากแล้วยังไงเราให้ไอเดียกันต่อไปเลยนะคะเพราะว่านี่ก็คือเคสเรื่องจริงมีผู้หญิงคนเดียวค่ะเขาก็มาเอาใช้ไอเดียตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนขายที่เก่งมากแล้วเขาก็มาคิดต่อว่าแล้วเขาจะขายอะไรล่ะเขาเป็นคนขายที่เก่งแล้วเขาอยากจะขายอะไรแล้วเขาก็มามองเขามองว่าคือตอนในการที่เขานิ่งอยู่กับตัวเองเนี่ยค่ะเขาก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วจะขายอะไรดีนะเขามองว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงมีปัญหาเรื่องอะไรเขาก็มองว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องความอ้วนใช่ไหมคะผู้หญิงมีปัญหาเรื่องความอ้วนแล้วยังไงเขายังไงต่อแล้วถ้าผู้หญิงมีปัญหาเรื่องความอ้วนเขาจะแก้ปัญหาตรงนั้นให้กับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนยังไงเขาก็คิดแล้วสิคะพอเขาคิดเขาก็เกิดเป็นไอเดียเนี่ยแหละค่ะไอเดียที่เขาคิดเขาก็คิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเขาอยากจะทำอะไรเขาอยากจะมีเป็นผลิตอะไรนะกางเกงกระชับสัดส่วนอันนี้ค่ะนี่ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งของเขาได้คือพอเราคิดเนี่ยค่ะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆที่อาจารย์ให้ไปก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ลองมาคิดดูว่าสิ่งที่เพื่อนๆรักเพื่อนๆชอบเพื่อนๆถนัดคืออะไรถูกไหมคะแล้วตีโจทย์กลับอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถไปตอบโจทย์ผู้คนได้ยังไงตรงนั้นก็ว่าเนี่ยคือนี่คือไอเดียที่เกิดขึ้นถูกไหมคะให้เพื่อนๆจดไอเดียของเพื่อนๆเนี่ยค่ะเอาไว้นะคะแล้วพอคือเวลาเพื่อนๆทำอย่างน้อยนะคะอาทิตย์ละครั้งหนึ่งที่เพื่อนๆให้ตัวเองอะค่ะแค่20นาทีอาจารย์ว่ามันไม่ได้มากมายแล้วค่ะนะคะแน่ละค่ะเราก็ลงมือของเรามันจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าพอเราได้มาฟังเสียงหัวใจตัวเองเรามาเห็นภาพความสำเร็จแต่ระหว่างทางตรงนั้นนะคะอาจารย์ก็บอกไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องตัดเพราะว่าเราคือคนที่ต้องการความสำเร็จใช่ไหมคะเราต้องหยุดตรงนี้อันนี้ให้เทคนิคเพิ่มแล้วกันนะคะคืออยากให้เราค่ะเลิกที่จะขุดคุ้ยถึงอดีตนะคะอดีตที่แบบว่ามันผ่านไปแล้วของคุณนะที่มันแย่ๆค่ะเพราะไม่งั้นค่ะตัวนี้ค่ะมันจะทำให้เรามาบล็อกความสำเร็จของเราเพราะว่าบางทีอะค่ะคนส่วนใหญ่ค่ะชอบไปจมอยู่กับกองทุกข์ไปจมอยู่กับอดีตซึ่งมันก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปแก้ไขมันได้แล้วใช่ไหมคืออาจารย์อยากให้เพื่อนๆมาโฟกัสณปัจจุบันวันณปัจจุบันของเราเนี่ยค่ะทำปัจจุบันของเราทุกขณะเนี่ยนะคะให้เป็นวันของความสุขนะคะแล้วโฟกัสไปข้างหน้าคือเราวิ่งไปเพื่อให้ถึงเส้นชัยตรงนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราค่ะสำเร็จได้แน่นอนนะคะลองเอาแนวคิดดีๆที่อาจารย์ให้วันนี้นะคะไปใช้นะคะถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ดีกับคนที่คุณรักนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอบคุณทุกคนเข้ามาเหมือนกันนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจอาจารย์และถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรดีๆก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย